หมอดูทักสามลัคนาราศีมีโชค16มีนาคม2563จะมีราศีใดบ้างมาชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะชื่นชอบสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันนะครับเป็นประจำในเรื่องของลัคนาราศีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับเรื่องของโชคลาภเรื่องของราศีใดที่จะมีดวงที่ดีนะครับหรือต้องระวังในเรื่องใดก็ตามนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกัน3ลัคนาราศีดวงดีมีโชควันที่16มีนาคม2563นะครับวันนี้คัดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับราศีแรกนะครับได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีเมษนั่นเองนะครับลัคนาราศีเมษวันที่16มีนาคมสิ่งที่ได้รับอิทธิพลเลยเต็มๆคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นั้นเนี่ยในราศีเมษนั้นดาวศุกร์เป็นตัวแทนของการเงินดาวศุกร์เป็นตัวแทนของความรักของคู่ครองหรือหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับในวันนั้นเองเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยได้ทำการยกย้ายโคจรเนี่ยมาทับในลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ในวันนั้นนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ดาวศุกร์เองนะครับก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับเขาเรียกว่าดาวมนตรีมีความหมายคืออุปถัมภ์ช่วยเหลือค้ำชูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดาวศุกร์เองก็คือดาวแห่งโชคทรัพย์แล้วก็เงินทองโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเงินสดด้วยนะฮะวันนั้นเองเมื่อดาวโคจรแบบนี้ดาวโชคลาภนะดาวเงินทองมาทับลัคนาแล้วแถมยังเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะครับแสดงว่าราศีเมษมีโอกาสที่ได้รับโชคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชคด้านเงินทองโชคด้านคนรักนะครับที่เขาเรียกว่าสัตว์สองเท้านั่นแหละครับหรือไม่คุณก็จะได้รับเงินทองหรือของขวัญจากเพศตรงข้ามหรือได้รับจากแฟนของคุณนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ดีๆนะครับและที่สำคัญในตำแหน่งโชคลาภนั้นก็มีดาวพุธนะครับซึ่งสถิตโคจรเป็นเดชหมายถึงศักยภาพนะในตำแหน่งโชคลาภด้วยนะครับแล้วก็ดาวพุธมาจากภพที่เรียกว่าอรินั้นความหมายคือการต่อสู้หรือว่าการกู้ยืมการขอสินเชื่อแสดงว่าไม่ว่าคุณจะได้โชคแบบฟุกๆหรือว่าได้โชคจากเพศตรงข้ามคุณยังสามารถได้โชคจากการกู้ยืมหรือว่าขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าช่องทางการเงินนั้นมีมากมายก็อยู่ที่คุณจะเลือกนะครับลัคนาราศีต่อมาครับได้แก่ลัคนาราศีกุมนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ไปจนถึง13มีนาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมมีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภด้วยนะเพราะนั้นตอนนี้สถิตเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีดาวพระอังคารสถิตร่วมเรือนด้วยนะครับอังคารนั้นกับดาวพฤหัสบดีนั้นถือว่าคู่สมพลให้ผลด้านความสำเร็จความเด่นดังนะครับและที่สำคัญก่อนหน้านี้นะครับมีดาวเสาร่วมเรือนอยู่ด้วยในงวดที่แล้วนะครับราศีนี้ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับโชคนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูกันแต่ในวันที่16มีนาคมครับพระเสาร์หรือว่าดาวเสาร์เนี่ยได้มีการยกย้ายหนีจากดวงดาวทั้ง2ดวงนี้ไปแล้วนะครับหนีจากตำแหน่งโชคลาภนี้ไปแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะคว้าโชคได้ในวันที่16มีนาคมนะครับราศีต่อมานะครับราศีสุดท้ายในวันนี้ได้แก่ราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาธนูนะครับลัคนาธนูนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเราเห็นว่าไปทำมุมก็คือไปกุมหรือไปทับลัคนาราศีเมษเนี่ยทำมุมที่ดีกับชาวราศีธนูเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าตำแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรบริวารนะครับหรือว่าการเงินที่ได้มาแบบใหม่ๆหรือช่องทางใหม่ๆนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยนะครับไปสถิตอยู่กับเรือนมฤตยูนะครับมฤตยูจริงอยู่ความพลิกผันไม่แน่นอนแต่มฤตยูก็แปลว่าการได้อะไรมาแบบแปลกๆนะแหวกแนวจากช่องทางที่มันไม่ธรรมดานั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนในเรื่องของโชคลาภนะเราไม่ได้กันบ่อยๆนะแล้วดาว
ตำแหน่งปุตตะนะครับก็ยังโคจรเป็นมนตรีหมายถึงเป็นที่พึ่งสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับแล้วดาวเจ้าเรือนโชคลาภของราศีธนูนะครับแน่นอนครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่หมายถึงโชคลาภด้วยนะครับเราดูกันเรื่องโชคลาภเพราะนั้นดาวในเรือนนี้มีอิทธิพลมากที่สุดเลยนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ3ลัคนาราศีที่ดวงดีมีโชควันที่16มีนาคม63นะครับสำหรับราศีอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้อาจารย์มีตัวเลขนะครับซึ่งถอดรหัสจากดวงดาวเนี่ยเป็นเลขที่เด่นๆนะครับถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวันนั้นเลยนะครับทั้งหมดมี5ตัวเลขครับได้แก่6 4 2 3 5 6 4 2 3 5นะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งท่านสามารถที่จะนำตัวเลขตรงนี้นำไปจับแพะชนแกะผสมผสานกับตัวเลขที่ท่านชอบได้ก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีโชคเฮงๆร่ำรวยกันไม่ใช่เฉพาะวันที่16นะครับขอให้ร่ำรวยกันทุกงวดเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้นะสำหรับที่นี่ cmi.me กับรายการหมอดูทักนะครับแล้วกลับมาพบกับผมหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ